โอเคครับทีนี้เราเริ่มกันเลยนะครับก็วันนี้ก็จะมาอบรมเรื่องของเทคนิคของการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนผ่าน Metaverse นะครับโดยเบื้องต้นอาจารย์ก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทาดาจันตกุลนะครับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับความถนัดก็หรือ Specialist ก็จะเป็นเรื่องของ Instructional Design นะครับ Immersive Learning AR VR นะครับ STEAM Design Thinking นะครับ AI Data Science นะครับแล้วก็เป็น Editorial Board Member แล้วก็ Reviewer ของวารสารนานาชาติหลายวารสารนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้มีเรื่องของอะไรนะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของ Metaverse นะครับแล้วก็ Future of Education นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอวตารนะครับหรืออวตารนะครับแล้วก็เราจะมาเรียนรู้เรื่องของ 3D หรือโมเดล3มิติเนี่ยเราจะเอามาจากไหนนะครับแล้วก็มาดูเรียนรู้ตัว Metaverse ตัวหับแล้วก็ Spatial นะครับขออนุญาตสอบถามนะครับทางโน้นได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับได้ยินค่ะโอเคครับต่อเลยนะครับวันนี้เราจะมาสร้างเมตาเวิร์สกันนะครับก็คือหลังจากจบการอบรมนี้ก็คือทุกคนสามารถสร้างได้นะครับสร้างเมตาเวิร์สของตัวเองได้นะครับนี้มาดูว่าเมตาเวิร์สคืออะไรนะครับก็คือเป็นลักษณะของตัวนี้นิยามว่าภายในเมตาเวิร์สนะครับผู้คนสามารถสร้างอวตารหรือแสดงออกในรูปลักษณ์ที่ตัวเองอยากแสดงออกได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างสภาพแวดล้อมหรือเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่เป็นมิติของสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ของจริงหรือเหนือกว่าความจริงได้นะครับสิ่งที่ควรจะเตรียมตัวนะครับก็คือเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ต้องไปกลัวเมตาเวิร์สนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโลกตอนนี้เราอาจจะมองว่ามันเกินปัจจุบันไปนะครับแต่ในอนาคตมันก็คือปัจจุบันนะครับทีนี้การที่เราจะเข้าไปสู่เมตาเวิร์สได้นะครับเราก็ต้องมีตัวอวตารนะครับเราก็จะมาสร้างอวตารกันนะครับสร้างอวตารกันเบื้องต้นก็เราจะสร้างผ่านตัวเว็บตัวนี้นะครับ Ready Player นะครับ .me นะครับนี้นะครับในการเข้าสู่ Metaverse นะครับแล้วก็เข้าไปใช้งานต่างๆนะครับตัวกราฟิกใน Metaverse ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า 3D Model นะครับก็คือโมเดล3มิตินะครับรวมทั้งตัวอวตารของเราด้วยนะครับมันจะมีทั้งเป็นแบบ2มิติแล้วก็3มิตินะครับใน Metaverse นะครับ2มิติเป็นยังไง2มิติก็คือเรามองเห็นได้แล้วก็เราจะไม่เห็นด้านลึกหรือว่าเราไม่สามารถมองด้านมองโดยรอบของวัตถุนั้นได้นะครับหรือออบเจกต์นั้นได้นะครับ
ของตัวโมเดลนะครับแต่ตัวโมเดล3มิติเนี่ยเรามองได้โดยรอบนะครับมองจากข้างล่างก็ได้นะครับมองจากข้างบนก็ได้นะครับมองขึ้นไปข้างบนมองลงมาข้างล่างนะครับเดินรอบนะครับนี่คือลักษณะของโมเดล3มิตินะครับซึ่งเราจะได้ไปเรียนรู้กันนะครับว่าจะเอามาจากไหนนะครับไม่จำเป็นต้องสร้างเองนะครับหรือจะสร้างเองก็ได้นะครับแพลตฟอร์มแรกที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับก็คือ Hub นะครับ Hub เป็นแพลตฟอร์มเสมือนที่สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับใช้งานผ่านเบราว์เซอร์นะครับซึ่งสามารถแชร์ URL หรือติดตั้งบนแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือได้นะครับตัวลิงก์ของHub ก็จะอยู่บนสไลด์ที่อาจารย์ส่งให้นะครับHub เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับอย่างแรกก็คือผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อกันในระยะไกลๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่ทำงานเสมือนร่วมกันนะครับหรือใช้งานเสมือนร่วมกันนะครับอย่างที่สองก็คือจัดประชุมสอนเป็นชั้นเรียนนะครับหรือศิลปะในลักษณะของหับเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งปันรูปได้นะครับวิดีโอโมเดล3มิตินะครับอย่างที่3ก็คือหับทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้นะครับก็คือเราสามารถใช้ได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือใช้บนคอมพิวเตอร์บนแท็บเล็ตหรือตัว VR headset ก็สามารถเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราเข้าไปแล้วนะครับอีกแพลตฟอร์มหนึ่งของ Metaverse ที่เราจะเข้าไปใช้งานแล้วก็เข้าไปสร้างนะครับก็คือเราจะสร้าง2ตัวนะครับวันนี้2แพลตฟอร์มนะครับก็คือตัวนึงก็คือ Hub นะครับอีกตัวนึงก็คือ Spatial นะครับ Spatial เนี่ยก็เป็นที่นิยมมากนะครับในปัจจุบันนะครับก็คือตัวนักศึกษาเองเนี่ยต้องออกไปเป็นครูในอนาคตนะครับต้องใช้ให้เป็นนะครับก็คือต้องทำให้ได้นะครับเบื้องต้นก็สามารถจัดอีเวนต์อะไรต่างๆได้นะครับมาดูสถานการณ์ที่เราจะเอาสปาเชียลไปใช้นะครับอย่างแรกนะครับนักศึกษาอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการฝึกสอนหรือเอาไปใช้เวลาทำงานอย่างเงี้ยนะครับเป็นแกลเลอรี่นะครับแกลเลอรี่ปาร์ตี้นะครับก็คือทุกคนสามารถเข้ามาใน Metaverse นะครับผ่านตัวอวตารนะครับตัวอวตารก็คือถ้าไม่มีลักษณะเฉพาะหรือไม่มีการระบุตัวตนชัดเจนนะครับในอวตารนะครับก็จะไม่มีใครรู้จักกันนะครับข้อดีของอวตารก็คือทำให้คนเนี่ยสามารถเป็นอะไรก็ได้นะครับเราสามารถสร้างอวตารไม่จำเป็นต้องเป็นลักษณะของมนุษย์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นหมีแพนด้าหรือตัวการ์ตูนหรือตัวโรบอทนะครับเข้ามานะครับในตัวอวตารตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้งานเมตาเวิร์สได้นะครับสถานการณ์ที่2ครับงานแสดงแบรนด์นะครับมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับในกรณีที่เราไปเป็นครูนะครับก็อาจจะไปสร้างเมตาเวิร์สของโรงเรียนนะครับนำงานอะไรต่างๆนะครับผลงานของโรงเรียนเนี่ยเข้าไปโชว์ในนั้นนะครับเวลามีคณะกรรมการมาตรวจอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะครับทำให้ดูเป็นโรงเรียนที่ทันสมัยนะครับสถานการณ์ที่3นะครับปาร์ตี้เปิดตัวอัลบั้มนะครับหรือรอบภาพยนตร์นะครับใน Metaverse เนี่ยเราสามารถฉายวิดีโอหรือฉายภาพยนตร์ในนี้ได้นะครับแชร์เราสามารถแชร์หน้าจอเนี่ยได้เลยนะครับในตัว Metaverse เองเนี่ยเวลาเราเข้าไปปุ๊บหรือคนอื่นเข้ามาปุ๊บ
เราอยากโชว์คลิปวิดีโอเนี้ยเฉพาะในโลกของ Metaverse เนี่ยให้คนเข้ามาดูเนี่ยก็ทำได้นะครับสถานการณ์ที่4นะครับ Section Poster นะครับงาน Expo หรือชุดวิทยากรนะครับก็คือตัวเนี้ยเราสามารถนำผลงานของนักเรียนอย่างเงี้ยหรือผลงานครูเนี่ยผลงานนักเรียนเนี่ยมาจัดแสดงหรือมาแปะเนี่ยครับหรือตามโรงเรียนเนี่ยมักจะจัดงานวันวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับผลงานทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยที่หรือผลงานทางศิลปะเนี่ยสามารถนำมาแปะได้ทั้งนั้นนะครับผลงานทางวิทยาศาสตร์ยังไงนะครับเราสามารถเอาเป็นภาพหรือเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นไฟล์ PDF นะครับขึ้นมาได้ทั้งนั้นนะครับไฟล์ Word ก็ขึ้นมาได้นะครับหรือเป็นตัวโมเดลของสิ่งที่เราจะต้องนำเสนอนั้นๆเอามาโชว์ได้เลยนะครับส่วนตัววงกลมพวกนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีวงกลม3วงนะครับมันก็จะเป็นเหมือนตัวเวิร์ดอื่นหรือโลกอื่นที่เราสร้างเข้าไปเป็นโลกเล็กๆอย่างเงี้ยครับโลกเล็กๆของเราอย่างเงี้ยครับกระโดดข้ามไปโลกแรกอาจจะเป็นเรื่องของศิลปะเห็นไหมครับโลกที่2อาจจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์โลกที่3อาจจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยครับกระโดดข้ามโลกไปจ้ำไปจ้ำมาได้นะครับการที่6แล้วนะครับคณะกรรมการตัดสินนะครับเราสามารถเป็นอวตารแล้วก็ไปตัดสินในเมตาเวิร์สได้นะครับให้คะแนนกันนะครับการที่7สถานที่จัดงานอีเวนต์ต่างๆนะครับการจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับหรือจัดงานแสดงต่างๆนะครับมักจะใช้สถานที่นะครับซึ่งมีต้องใช้งบประมาณอย่างเช่นงบในการตกแต่งงบในการเช่าอย่างนี้ครับส่วนในการสร้างเมตาเวิร์สขึ้นมานะครับเราสามารถดาวน์โหลดหรือสร้างขึ้นมาเองได้นะครับแล้วก็ตกแต่งให้เป็นสไตล์หรือรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเช่นสอนเรื่องเกี่ยวกับพวกไดโนเสาร์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาไดโนเสาร์จริงๆมานะครับเพราะว่ามันคงจะยากนะครับหรือสามารถดาวน์โหลดโมเดล3มิติที่เป็นไดโนเสาร์มาโชว์หรือสอนเลือกสัตว์อย่างเงี้ยนะครับหรือสอนเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับเราสามารถยกเมนบอร์ดขึ้นมาเนี่ยได้เลยนะครับยกเมนบอร์ดขึ้นมาโชว์เมนบอร์ดแล้วก็ขยายนะครับหมุนด้านใดด้านหนึ่งหรือหมุนรอบเนี่ยครับหรือขยายให้ตัวนักศึกษาดูตรงไหนคือสล็อตAPG สล็อต VGA อย่างเงี้ยครับหรือช่องเสียบแรมอย่างเงี้ยครับเราสามารถสอนเขาได้นะครับมันก็จะลดข้อจำกัดนะครับในเรื่องของอุปกรณ์หรือเรื่องของสถานที่นะครับสถานการณ์ที่8นะครับ brainstorm นะครับ virtual meeting นะครับTeam Planning นะครับก็คือสามารถระดมความคิดเห็นได้นะครับผ่าน Metaverse นะครับโอเคเราจะไปดูตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับเราจะไปดูหับนะครับอยากจะแชร์ให้นะครับ
โอเคนะครับก่อนอื่นเรามาสร้างอวตารก่อนนะครับมาสร้างอวตารก่อนตัวหับค่อยเข้าไปทีหลังนะครับอาจารย์ส่งลิงก์ให้นะครับจะมาที่ Ready Player อาจารย์ส่งให้ในแชทแล้วนะครับแชทของมีตนะครับเบื้องต้นเราจะมาสร้างอวตารก่อนนะครับสร้างอวตารก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับซึ่งน่าจะทั้งหมดนะครับก็คือมาที่ Sign up ก่อนนะครับจะส่งลิงก์ให้นะครับก็ขอสมัครเลยนะครับสมัครเสร็จไปยืนยันใน Account ของตัวเองในอีเมลของตัวเองนะครับก็จะมาหน้าล็อกอินนะครับไซน์อัพเสร็จแล้วก็ไซน์อินนะครับก็ล็อกอินเข้ามานะครับตอนนี้ถึงไหนกันแล้วครับ เจอหน้าไซน์อัพหรือยังครับก็ลงทะเบียนเลยนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บล็อกเข้ามานะครับอาจารย์ก็จะรออยู่หน้านี้ก่อนนะครับอันนี้คืออวตารที่อาจารย์เคยสร้างไว้นะครับเคยสร้างไว้จะเห็นว่าอาจารย์เคยสร้างไว้สามอวตารสามตัวนะครับนะครับก็รอก่อนนะครับรอก่อน ล็อกเข้ามาเลยนะครับอาจารย์ก็รออยู่ตรงนี้นะครับอ
อาจารย์ส่งลิงก์ให้นะครับถ้าใครสมัครเทรดนะครับแล้วก็จะมาที่ตัวหน้าของ Ready Player Slash Avatar หน้านี้นะครับอาจารย์ก็จะรออยู่หน้านี้นะครับส่งให้ในลิงก์แล้วนะครับตัว Ready Player ตัวนี้นะครับทำไมเราถึงต้องรู้จักนะครับก็คือมันสามารถสร้างอวตารแล้วก็นำไปใช้กับ Metaverse ได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับเรา Import เข้าไปใช้ได้หมดเลยนะครับจากการสร้างครั้งเดียวนะครับแล้วทำไมต้องสร้างในนี้ล่ะครับก็คือมีแอคเซสซอรี่อะไรต่างๆเนี่ยให้เลือกเยอะนะครับตัวที่เราจะเอามาตกแต่งเยอะนะครับถามว่าสร้างในอวตารอวตารในเมตาเวิร์สอื่นแต่ละเมตาเวิร์สของเขาเลยนะได้ไหมก็คือได้นะครับได้การสร้างเมตาเวิร์สการสร้างอวตารในเมตาเวิร์สอื่นนะครับเราจะไม่สามารถ export ตัวโมเดล3มิติของเราออกมาได้แล้วก็เอาไปใช้กับ Metaverse อื่นอ่ะไม่ได้ส่วนใหญ่นะครับแต่ตัว Ready Player เนี่ยเราสามารถสร้างโมเดลของเราปุ๊บเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวรอเพื่อนสมัครให้เสร็จก่อนนะครับหรือ2คนนะครับถ้าใครมาถึงหน้านี้แล้วนะครับเขาให้เลือกนะครับว่าจะเป็นชนิดไหนนะครับร่างกายนะครับก็คือมีให้เลือก2แบบนะครับเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะครับเห็นไหมครับจานคลิกขวาแล้วก็เลือกแปลเป็นไทยนะครับอันนี้เลือกผู้ชายกับผู้หญิงพวกเราอยากเป็นเพศไหนก็ได้นะครับในตัวอวตารนะครับหรือไม่ระบุก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับโอเคก็เริ่มกันเลยนะครับอาจารย์ก็จะเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายปกตินะครับแล้วเขาก็จะให้เลือกนะครับ เราสามารถเลือกไฟล์ที่เป็นรูปเราอยู่แล้วเนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยนะครับ
ใช้กล้องเซลฟี่นะครับไม่มีกล้องก็ไม่เป็นไรนะครับดำเนินการโดยไม่มีรูปถ่ายก็ได้นะครับก็เลือกเอาสักแบบนึงครับใครมีไฟล์รูปตัวเองอยู่ก็เลือกมาได้นะครับโอเคอาจารย์ลองเลือกไฟล์ดูนะครับเลือกไฟล์ปุ๊บตรงนี้มาทันไหมครับยอมรับไปเลยนะครับใช้เวลาในการโปรเซสนะครับ5 ถึง 10 วิใครไม่มีรูปตัวเองก็ถ่ายเลยนะครับเอาโทรศัพท์ยกขึ้นมาถ่ายเลยก็ได้นะครับหรือใครอยากเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยครับน่าอยากเป็นลักษณะคล้ายๆเพื่อนตัวเองก็เลือกก็ยืมรูปเพื่อนมาก็ได้นะครับประเภทร่างกายให้ระบุอีกแล้วยังเป็นผู้ชายเหมือนเดิมนะครับแอปน่าจะทำงานผิดพลาดครับเพราะว่าปกติมันจะให้อัพแค่ครั้งเดียวนะครับเหมือนกันเข้าไปใหม่นะครับใครอัพสำเร็จแล้วก็รอก่อนนะครับโอเคทีนี้เขาก็จะให้กำหนดสีผิวนะครับก็ดำเมี่ยมเกินไปนะครับอาจารย์ก็เอาขาวๆหน่อยนะครับนักศึกษาก็เลือกปรับเลยนะครับปรับอวตารของตัวเองเลยนะครับอยากเป็นคนผิวสีไหนก็ได้นะครับต่อไปข้างล่างเนี้ยมันก็จะให้เลือกโครงหน้านะครับคางเป็นแบบไหนนะครับเลือกเลยนะครับเลือกปรับแบบที่ตัวเองพอใจนะครับมีคางมีตามีจมูกมีปากนะครับก็ค่อยๆเลือกก็ได้นะครับแล้วก็เปิดดูให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับสาก็เลือกปากมีหลายรูปแบบนะครับเป็นคนแบบไหนก็เลือกเลยนะครับหน้าตาแบบไหนไปข้างล่างก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเห็นไหมครับเสื้อผ้าก็จะมีเสื้อผ้าให้เลือกนะครับชุดให้เลือกนะครับเสื้อผ้าทรงผมมันจะโหลดมาเร็วมาช้าขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเรานะครับผมมีให้เลือกเยอะเลยนะครับหรือใครไม่อยากมีผมก็ได้นะครับผมมีให้เลือกเยอะนะครับหนวดนะครับดวงตาเป็นสีอะไรนะครับคิ้วแว่นแล้วก็เงินอื่นนะครับก็ลองกดดูนะครับโอเคอาจารย์จะปล่อยให้
เลือกอวตารสัก3 นาทีนะครับปรับแต่งสัก3 นาทีนะครับนะครับก็นักศึกษาก็สร้างอวตารของตัวเองเลยนะครับเลือกเอาแบบที่ตัวเองชอบตัวเองพอใจนะครับชุดเลยนะครับนักศึกษาก็เลือกตามที่ตัวเองพอใจเลยนะครับอาจารย์ปล่อยให้เลือกสร้างอวตาร3 นาทีนะครับโอเคนะครับนักศึกษาน่าจะเลือกได้ตามความพอใจเบื้องต้นแล้วนะครับฝั่งขวานะครับเข้าสู่หับนะครับก็คือเราสร้างอวตารเสร็จแล้วนะครับอ
ทีนี้ ตัว Metaverse เห็นไหมครับตัวอวตารที่เราสร้างขึ้นเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ใน Metaverse ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับโมนาสปาเชียลนิมิสิตนะครับแอปอื่นๆนะครับเห็นไหมครับสามารถเอาเข้าไปใช้ได้หมดเลยตอนนี้อาจารย์ยังไม่เข้าไปนะครับก็คือปิดออกก่อนนะครับปิดออกก่อนนี่คือหน้าตาของอวตารนะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับใช้สกอร์บาร์เลื่อนเนี่ยมันก็จะซูมเข้าซูมออกนะครับจับหมุนเนี่ยนะครับเห็นแล้วครับมาจับหมุนดูได้นะครับอวตารของเราที่เราสร้างขึ้นเนี่ย มันจะมีให้แชร์แล้วก็ตรงนี้นะครับกดนี่คือดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไฟล์ 3D ที่เป็นอวตารของเรามันจะเป็นนามสกุล .glb นะครับ glb อันนี้ก็ลองโหลดไว้ในเครื่องก็ได้นะครับแล้วมาเปิดดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหรือเอาเมาส์ชี้นะครับอาจารย์จะโหลดนะครับดูปุ๊บดาวน์โหลดก่อนนะครับมีให้คัดลอกลิงก์ด้วยนะครับในกรณีนี้อาจารย์จะดาวน์โหลดมาเลยนะครับบางทีมันยังไม่มานะครับเพราะว่าแอปมันหลุดนะครับอาจารย์ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ นะครับปกติมันจะโชว์ตรงนี้นะครับนักศึกษาคลิกขวาโอเพนเลยนะครับนะครับเปิดนะครับมันก็จะโชว์นะครับนะครับโอเพนนะครับในวินโดว์ของเรานะครับมันก็จะโชว์ตัวอวตารของเรานะครับก็จะหมุนได้นะครับปรับสีได้นะครับปรับสีปรับแสงปรับแสงได้นะครับอ
คอาจารย์จะไม่เซฟนะครับอาจารย์เปิดดูเฉยนะครับนักศึกษาโหลดไว้ในเครื่องก่อนก็ดีนะครับตอนนี้ยังไม่ให้ใช้นะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าอวตารเราสร้างได้ที่ไหนนะครับก็คือ readyplayer.me นะครับตัวนี้นะครับเราสร้างได้แล้วนะครับเวลาเราสร้างอวตารนะครับเราสร้างได้ไม่ในตัว readyplayer เนี่ยไม่ใช่ว่าสร้างได้ครั้งเดียวนะครับตัวนี้ไม่ได้จำกัดว่าสร้างได้กี่ครั้งนะครับนักศึกษาจะมาสร้างอีกครั้งก็คือเข้ามาดูตรงนี้นะครับอวตารของฉันตรงนี้นะครับอวตารของฉันนะครับตรงนี้แล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกนะครับคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราสร้างนะครับ create new อวตารนะครับมันก็จะไปสเต็ปเดิมนะครับแต่ก็จะแบ็กกลับไปนะครับก็จะไม่สร้างอีกนะครับก็จะสร้างแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราควรจะรู้จักก็คืออาจารย์ปิด ReadyPlayer ออกไปเลยนะครับตัวนี้นะครับ SketchFab นะครับอาจารย์ส่งลิงก์ให้นะครับจริงๆมีหลายลิงก์กว่านี้เยอะนะครับนักศึกษาสามารถไปเสิร์ชโดยใช้คำว่า3D โมเดลนะครับนะครับมันก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับ SketchFab CG Trader อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เอามาใช้ได้หมดเลยนะครับเอามาใช้ได้หมดเลยแล้วส่วนใหญ่ฟรีด้วยนะครับเกิดคำว่า free 3D model นะครับตัวนี้จะฟรีนะครับแต่อาจารย์ขอยกตัวอย่างขึ้นมาสักตัวหนึ่งก็คือ SketchFab นะครับตัวนี้นะครับอาจารย์รออยู่หน้านี้นะครับมาทันกันไหมครับมาถึงหรือยังครับอย่างที่รู้กันนะครับก็คือตัวโมเดลใน Metaverse เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น 3D ใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราจะต้องการจะเอาโมเดล3มิติมาใช้งานเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสร้างเองนะครับก็คือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บพวกนี้มาใช้ได้เลยนะครับหรือเสิร์ชเหมือนที่อาจารย์แนะนำให้เมื่อกี้นะครับคีย์เวิร์ดอย่างเช่น free 3D model อย่างเงี้ยนะครับเอามาใช้ได้เลยเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เห็นว่ามันมีเยอะขนาดไหนนะครับมาถึงหน้านี้หมดทุกคนหรือยังครับมาหน้าเดียวกันหมดทุกคนหรือยังครับ
มาถึงหน้านี้กันหรือยังครับโอเคครับต่อเลยนะครับนักศึกษาพอเลื่อนดูปุ๊บจะเห็นว่ามันมีหมวดหมู่มาให้นะครับหมวดหมู่มาให้แนะนำเรามานะครับเป็นพวกศาสตร์สถาปัตยกรรมศิลปะรถอะไรต่างๆนะครับอิเล็กทรอนิกส์แกดเจ็ตอะไรเงี้ยนี่น่าจะเหมาะกับกลุ่มของคอมพิวเตอร์นะครับแต่ก็ลองคลิกเลือกดูก็ได้นะครับทีนี้เวลาเราเสิร์ชนะครับเราจะทำยังไงนะครับนักศึกษาคลิกที่ตรงช่องเสิร์ชนะครับเสิร์ช 3D โมเดลเนี่ยคลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกหนึ่งครั้งเพราะถ้าเราเสิร์ชปกติเสิร์ชเลยนะครับมันจะมาหมดนะครับในเว็บเนี้ยมีทั้งขายแล้วก็ฟรีนะครับทีเนี้ยตรงที่เขียนว่าลายเส้นตรงนี้นะครับลายเส้นตรงนี้เลือกเป็นเนี่ยพวก CC ต่างๆเนี่ยเขียนว่า CC ต่างๆเนี่ยนักศึกษาเลือกมาเลยนะครับถ้ามี CC อยู่หน้าเนี่ยเลือกมาเลยครับโอเคตรงนี้มาทันไหมครับทันนะครับตรงนี้จะสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับเอามาใช้ได้เลยนะครับไม่เสียเงินนะครับทีนี้พอคลิกเลือกออปชันเนี่ยลายเส้นเป็น CC เรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวออปชันอื่นเนี่ยนักศึกษาก็ยังไม่เลือกก็ได้พวกแอนิเมตพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่เลือกก็ได้ครับมาเลือกที่ตรงคลิกตรงช่องเสิร์ชเหมือนเดิมนะครับอาจารย์จะสมมุติเราสอนคอมพิวเตอร์เนาะจะเป็นเมนบอร์ดอย่างเงี้ยครับยังก็เสิร์ชเมนบอร์ดมาอย่างเงี้ยครับนักศึกษาเลือกเอาไหนก็ได้ครับนะครับเวลาเราเอาเมาส์ไปแตะเนี่ยมันจะหมุนรอบได้นะครับคลิกดูก็ได้ครับก็จะโหลด 3D โมเดลมา
ปกติมันก็จะมาแล้วนะครับแต่เครื่องอาจารย์เนี่ยน่าจะเปิดหลายแอปนะครับเลยช้าไปหน่อยอันนี้ไม่ใช่บอร์ดของPC นะครับเมนบอร์ดอยู่แต่ไม่ใช่บอร์ดของ PC นะครับเดี๋ยวจะเอาบอร์ดของ PC มันก็จะเลื่อนไปได้นะครับหมุนพลิกซ้ายพลิกขวานะครับในนี้เราเห็นมุมมองของตัวโมเดลนะครับเราก็จะรู้ว่ามันสามารถเอาไปใช้งานอะไรได้บ้างนะครับเราจะรู้ว่าเวลาเราไปวางใน Metaverse เนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงเราสามารถเอาวางลอยอยู่บนอากาศได้นะครับใน Metaverse เนี่ยหรือไปติดผนังก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงนะครับมันก็จะมีทั้งที่เป็นโมเดลทั่วไปแล้วก็เป็นแอนิเมชันนะครับเช่นการลองเสิร์ชหาพวกไดโนเสาร์ดูสินะครับตัวโมเดลที่เป็น 3D ที่เป็นแอนิเมชันมันก็จะเพิ่มความตื่นเต้นขึ้นนะครับเวลาเราไปใช้งานนะครับปกติมันก็จะอยู่เฉยๆแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้เข้าไปในท้องมันแล้วลองดูอันไหนที่มันเป็นแอนิเมชันนะครับเมื่อกี้อาจารย์เอามาก็ยังเป็นแบบที่เป็นโมเดลปั้นเฉยๆนะครับก็ยังนิ่งตรงนี้ลองดูครับนี่ก็จะเป็นเคลื่อนไหวเป็นแอนิเมชันนะครับไดโนเสาร์นะครับโดนยิงแล้วก็ล้มอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะสามารถเอาไปวางในเมตาเวิร์สของเราได้นะครับก็จะล้มอย่างเงี้ยครับนี้ยังจะพาเอาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวนักศึกษาลองเลือกเอาสักตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วดาวน์โหลดเดี๋ยวยังจะพาดาวน์โหลดไว้นะครับ
แล้วก็เอาเข้าไปใช้งานนะครับตัวโมเดล3มิติทั้งตัวอวตารแล้วก็ตัวโมเดลตัวนี้นะครับแล้วทีนี้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีเขียนคำว่าดาวน์โหลด 3D โมเดลตรงนี้นะครับดาวน์โหลด 3D โมเดลเนี่ยจากก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับก็ดาวน์โหลดไปเลยนะครับจันดาวน์โหลดไป GITF นะครับจะดาวน์โหลดมานะครับแล้วค่อยไปแตกแล้วค่อยไปแตกไฟล์นะครับเก็บเป็นนี้ก่อนก็ได้ครับหน้านี้อาจารย์ก็ยังจะไม่ปิดไปนะครับก็ยังจะเก็บไว้ก่อนนะครับก็คือตัว Metaverse เนี่ยบางเรียกว่าบาง Metaverse สามารถimport เข้าไปโดยตรงได้เลยนะครับ import ผ่านเว็บเนี่ยมันจะดึงเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับแต่บาง Metaverse เนี่ยเราต้องเอาเข้าไปในลักษณะที่เป็นไฟล์มันถึงจะทำงานให้นะครับทีนี้เราลองเข้าไปสัก Metaverse หนึ่งนะครับอาจารย์จะส่งลิงก์ให้นะครับอันนี้เป็นหับที่อาจารย์สร้างไว้นะครับการส่งลิงก์ให้เรานะครับให้แล้วนักศึกษาก็สามารถเข้ามาปุ๊บจอยในจอยรูมของอาจารย์เข้ามาเลยนะครับส่วนใครที่เขาให้ล็อกอินนะครับใช้ Facebook หรือใช้ Gmail ล็อกอินเข้ามาแล้วก็สร้างอวตารขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับอ
เคถ้าใครเข้ามาแล้วก็ตัวคอนโทรลก็จะเป็นนะครับ W A S D นะครับก็คือเหมือนที่เล่นเหมือนที่เราชอบเล่นเกมกันนะครับนะครับก็คือการเคลื่อนไหวนะครับ W A S D นะครับแล้วก็ใช้เมาส์นะครับหลักก็จะใช้เมาส์นะครับตอนนี้มีคนเข้ามาแล้ว11 คนนะครับใช้เมาส์หมุนไปได้เลยนะครับอาจารย์ออกไปแล้วไม่ต้องออกมากับอาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปใหม่นะครับนักศึกษาก็สามารถเข้าไปในห้องต่างๆได้เลยนะครับที่อาจารย์ทำไว้นะครับใช้เมาส์นะครับใช้เมาส์กับใช้ลูกศรนะครับ W A S D นะครับไปหน้าซ้ายถอยหลังขวานะครับก็เลี้ยวเข้าห้องก็ได้นะครับอาจารย์เห็นมีแพนด้าด้วยนะครับใครเข้าไปในห้องต่างๆนะครับก็คือใครจะไปนั่งเก้าอี้นะครับให้กดสเปซบาร์นะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกที่เก้าอี้ตัวนั้นนะครับมันก็จะไปนั่งที่เก้าอี้เลยนะครับอย่างอาจารย์อยู่ในห้องรูม3นะครับรูม3
ใครเข้ามารูมสามแล้วปุ๊บอาจารย์เจอหมีแพนด้าตัวหนึ่งนะครับรูมสามอาจารย์ก็จะวางโมเดลที่เป็นหุ่นยนต์ไว้ตัวหนึ่งเห็นไหมครับรูมสามนะครับถ้าใครจะออกก็ลุกออกได้เลยนะครับลุกออกมานะครับจะออกมาอย่างรูมหนึ่งนะครับก็รูมหนึ่งก็จะมีวิดีโออยู่เห็นไหมครับรูมหนึ่งก็จะมีวิดีโออยู่ไม่มีใครเต้นอย่างใครที่เข้าไปในรูมหนึ่งนะครับก็จะมีวิดีโออยู่นะครับเอาเมาส์ไปกดเล่นได้นะครับกดเล่นได้กดหยุดได้นะครับเราใช้เมาส์หมุนกดค้างแล้วหมุนนะครับก็จะหมุนไปมานะครับรอบได้นะครับอย่างตอนนี้อาจารย์อยู่ที่รูมสามนะครับรูมสามเดี๋ยวอาจารย์จะลองเอาวิดีโอเข้ามาใส่นะครับอาจารย์จะเอาคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นสาธิตให้นักศึกษาดูนะครับว่าเวลานักศึกษาไปใช้งานจะใช้ยังไงนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Joon นะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างอาจารย์อยู่ในรูม3นะครับอ
งานออกใบก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปใบก่อนข้อที่5ก็คือการรับงานเพื่อสร้างรายได้ซึ่งเนื้อหาที่ท่านจะได้เรียนหลังรายได้ซึ่งเนื้อหาที่ท่านจะได้เรียนเหล่านี้ท่านสามารถตัดต่อเองได้ด้วยตัวเองแล้วก็นำไปสร้างรายได้ไปสร้างรายได้ในยุคที่ถี่ใหม่นะครับที่ถี่ใหม่นะครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับสอนตัดต่อวิดีโอสร้างโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะออกจากตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เราจะเริ่มต้นสร้างด้วยกันนะครับว่าเราจะสร้างแบบไหนนะครับแล้วก็เราจะใช้ยังไงนะครับจะรีบออกมาเลยนะครับนะครับโอเคแล้วทีนี้นักศึกษาก็ไซน์อินนะครับ
sign up เข้าไปก่อนนะครับใช้อีเมลหรือ Gmail ก็ได้นะครับแล้วก็ sign in นะครับเดี๋ยวจะเริ่มพาสร้างนะครับออกมาหรือยังครับออกมากันหรือยังครับมีคนถามว่าทำให้ตัวละครเดินยังไงก็คือกด W นะครับ W ไปหน้า S ถอยหลัง A ไปซ้าย B ไปขวานะครับมีคนบอกว่าขออีกรอบค่ะอาจารย์ก็คือตอนนี้เราจะเข้ามาสร้างเลยนะครับเราจะรู้ว่าจะเข้ายังไงเลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ให้นะครับเราจะเริ่มเข้ามาสร้างเข้ามาตรง hub.mozilla.com นะครับเข้ามาตรงนี้เลยนะครับโอเคครับมาถึงกันหรือยังครับมาถึงหน้านี้กันหรือยังครับกดที่ลิงก์แล้วก็ sign in เข้ามาก่อนนะครับ sign in เข้ามาก่อนเราจะได้สร้างนะครับว่าเราจะได้รู้ว่าจะสร้างยังไงนะครับสร้างห้องที่เราอยากจะให้เป็นนะครับเป็นห้องเรียนเสมือนก็ได้นะครับห้องจัดนิทรรศการห้องประชุมนะครับอ่า
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy June เอพิโซดที่10โอเคมาถึงหรือยังครับทีนี้นักศึกษาจะมองเห็นปุ่มนี้นะครับ Create Room นะครับคลิกเข้ามาเลยครับร้อยรูมนะครับแล้วก็ enter room ปุ๊บมาถึงหน้านี้หรือยังครับตอนแรกหน้าของทุกคนจะเหมือนกันจะมาถึงตรงนี้นะครับยังไม่ถึงค่ะอาจารย์ใครอยู่ข้างๆบอกเพื่อนด้วยนะครับบอกกนกพรด้วยนะครับว่าไปตรงไหนยังไงนะครับครั้งแรกเราจะมาถึงจุดนี้นะครับหน้าเดียวกันเดินตรงไปก็คือ W นะครับถอยหลังก็คือ S W S A A ก็คือไปซ้ายนะครับ D ก็คือขวานะครับหน้าหลังนะครับกดเมาส์ค้างไว้หมุนได้นะครับเมาส์อาจารย์เสียไงไม่รู้
โอเคอาจารย์รู้แล้วครับว่าช้าเพราะอะไรเปิดไว้หลายแอปเกินไปนะครับ เมื่อกี้ก็คือไป Creative Room นะครับไลท์รูมนะครับคลิกขวาเทเลพอร์ตนะครับมีสเปซบาร์เนี่ยเราจะมาสร้างเมตาเวิร์สของตัวเองนะครับคลิกที่ More นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Room Info and Setting ตรงนี้นะครับRoom Info and Setting นะครับแล้วก็คลิกครั้งหนึ่งนะครับเนี้ยเลื่อนลงมาปุ๊บมันจะมีสีน้ำเงินตรงนี้ครับ Change Scene นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับนะครับมันจะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับรักษาครับมันก็จะไหลมาเรื่อยๆนะครับนักศึกษาจะไปสร้างเวิร์ดของตัวเองเนี่ยหรือสร้างจักรวาลสร้างโลกของตัวเองอ่ะตรงฉากไหนก็เลือกเอาเลยนะครับเอาเลยไม่ต้องเลือกเหมือนกับอาจารย์ก็ได้นะครับอย่างก็จะเลือกที่ตัวเองอยากจะได้นะครับอย่างก็จะเลือกเอาตัวนี้นะครับ Round Table Room อย่างเงี้ยปุ๊บพอมันโหลดนะครับร้อยนะครับของอาจารย์ปุ๊บอาจารย์จะนั่งเก้าอี้ตรงไหนก็อาจารย์ก็กดสเปซบาร์แล้วก็เอาเมาส์ไปกดนะครับจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับจะขยับออกก็ได้นะครับนี้จะลองเอาอะไรเข้ามาดีลองเอาโมเดล3 มิติเข้ามาก็ได้นะครับ
เดี๋ยวเอาวิดีโอเข้ามาก่อนดีกว่านักศึกษาก็ไปที่ YouTube เลยนะครับการเอาวิดีโอเข้ามาของตัวหับตัวนี้นะครับก็คือเราต้องเข้าผ่าน YouTube หรือว่าอัพวิดีโอขึ้น YouTube ก่อนนะครับถึงเอาลิงก์ YouTube มาวางนะครับจะมาได้นะครับโอเคเอาคลิปของอาจารย์ยอดแล้วกันนะครับอาจารย์ก็จะ copy link เลยนะครับ copy URL นะครับแล้วก็นักศึกษาจะวางตรงไหนก็วางบนอากาศก็ได้นะครับแล้วแต่หรือจะไปติดผนังนะครับแต่อาจารย์จะวางลอยๆแบบนี้เลยนะครับใครจะมาก็เจอเลยนะครับอาจารย์ก็จะคอนโทรล V นะครับคอนโทรล V ปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะสร้างขึ้นมาเลยนะครับที่มันเป็นกล่องน้ำเงินหมุนๆนี่ก็คือมันโหลดอยู่นะครับโหลดตัวเห็นไหมครับมาแล้วครับทีนี้นักศึกษาจะย่อขยายก็คือกดที่ space bar นะครับ space bar ที่ space bar นะครับแล้วก็ถ้าจะขยายก็คือตรงที่เป็นรูปกากบาทเฉียงๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกากบาทตรงนี้นักศึกษาเอาเมาส์คลิกแล้วก็ดึงขึ้นนะครับขึ้นทางเฉียงๆนะครับดึงขึ้นเนี่ยมันก็จะขยายนะครับดึงลงก็ย่อนะครับเดี๋ยวจะขยายเลยนะครับใครเดินมาก็จะได้เห็นเลยนะครับใครเข้ามาในเวิร์ดของเราเนี่ยก็สามารถกดดูกดฟังได้เลยนะครับจะเป็นแบบนี้ตรงนี้ทันไหมครับนักศึกษาทันไหมครับทันไม่ทันบอกนะครับทันไม่ทันแจ้งมาเลยนะครับเพราะว่าบางทีคอนเทนต์เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องสร้างเองนะครับอันไหนที่มันมีอยู่ในออนไลน์แล้วมันใช้ได้เนี่ยก็สามารถดึงมาไว้ในคลาสได้นะครับหรืออันไหนที่จำเป็นต้องสร้างเองเนี่ยก็อัพโหลดขึ้นบน YouTube แล้วก็เอาเข้ามาก็ได้นะครับลักษณะของวิดีโอนะครับทันไหมครับก็คือก๊อป URL มาแล้วก็ Ctrl V อยากจะวางที่ตรงไหนนะครับแล้วก็กด Space Bar นะครับ Space Bar ค้างไว้แล้วก็เอาเมาส์เนี่ยแตะจะเลื่อนไปตรงไหนก็อยากให้มันอยู่ตรงไหนก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปนะครับก็ปล่อยนะครับหลักๆคือ Space Bar นะครับให้กดค้างไว้นะครับกดค้างไว้ถ้าจะขยายก็แตะที่ตรงเครื่องหมายกากบาทนะครับก็ลากขึ้นนะครับมันก็จะขยายนะครับดึงเข้ามันก็จะย่อลงนะครับถึงขึ้นก็ขยายดึงลงก็ย่อลงนะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับทันไม่ทันทันหรือไม่ทันยังไงครับ
และใครเข้ามาปุ๊บก็กดดูเลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงมีนะครับโอเคทุกคนนะครับ ครับไม่ทันย่อขยายอ๋อโอเคย่อขยายกด space bar เอาเมาส์ไปคลิกที่วัตถุ1ครั้งนะครับคลิกที่วัตถุ1ครั้งนะครับกด space bar นะครับกด space bar ค้างไว้แล้วก็เอาเมาส์เห็นตัวกากบาทขวาสุดไหมครับที่เป็นสีชมพูนะครับกากบาทสีขาววงกลมสีชมพูนะครับเอาเมาส์กด1ครั้งนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นมันก็จะขยายดึงลงก็ย่อนะครับดึงขึ้นจะขยายนะครับลงก็ย่อนะครับวิดีโอไม่ขึ้นวิดีโอไม่ขึ้นก็กดสเปซบาร์นะครับแล้วก็ลบลบก็คือรูปถังขยะตัวนี้นะครับแล้วก็ก๊อปมาใหม่ครับก๊อป URL มาใหม่ของอาจารย์ก็เคยเป็นครับของอาจารย์ก็เคยเป็นก็ก๊อป URL มาใหม่นะครับก๊อปมาใหม่อีกครั้งนึงนะครับเดิมนะครับแล้วก็คอนโทรล V เหมือนเดิม V เหมือนเดิมก็สร้างใหม่ครับเหมือนบางทีมันส่งข้อมูลไม่ครบนะครับไม่งั้นก็ไปก๊อปวิดีโออื่นมาเลยก็ได้ครับก๊อป URL ของวิดีโออื่นมาเลยก็ได้เลือกเลยไม่ใช่อยู่ตรงไหนนะครับเป็นบาร์ปุ๊บขยายสักหน่อยก็ได้ครับตรงพินเนี่ยก็คือบักให้อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ยานก็จะกดให้อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือถ้าเรากดตรงคําว่าพินเนี่ยก็คือคนอื่นจะมาเลื่อนของเราไปเนี่ยมันจะไม่ไปนะครับมันจะไม่ได้พอเรากดปุ๊บเห็นมั้ยมันจะค้างอยู่ที่เดิมเลยเราเลื่อนไม่ได้นะครับแต่ถ้าอันพินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเลื่อนไปตรงไหนก็ได้นะครับเห็นไหมครับเลื่อนไปตรงไหนก็ได้ถ้ากดคำว่าพินเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็คือปักไว้ตรงนี้เลยนะครับคนอื่นที่เข้ามาดูปุ๊บก็จะมาขยับของวิดีโอของเราเลื่อนไปที่อื่นไม่ได้นะครับทันไหมครับโอเคต่อไปนะครับเวลาไปใช้งานจริงก็เอาไปประยุกต์เอานะครับว่าจะใช้ยังไงนะครับอันนี้อาจารย์สมมติทำเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆครับ
นี้เลยแล้วกันนะครับอันที่ place นะครับอันเด่นไม่มีอะไรนะครับก็คืออาจารย์เอาไอ้ที่มันน่าสนใจนะครับเข้ามานะครับอย่าง 3D model อย่างเงี้ยนะครับมาที่ 3D model ปุ๊บอย่างที่ว่านะครับในสมัยเนี้ยเรียนคอมพิวเตอร์ก็ไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับจะไปออกแบบห้องแบบอื่นแล้วก็มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่ในนั้นนะครับอาจารย์จะเป็นเรื่องท็อปอย่างเงี้ยครับตรงนี้เราสามารถเสิร์ชโมเดลแล้วเอาไปวางไปใช้งานไปโชว์ได้เลยนะครับของโบราณมากก็มีนะครับโอเคเอาตรงนี้แล้วกันนะครับก็เอาเมาส์คลิกเลยนะครับตัวโมเดลก็จะสร้างขึ้นก็จะมาเลยนะครับนะครับคอมพิวเตอร์ที่มันลอยอยู่ได้นะครับตามปกติมันก็จะลอยไม่ได้ใช่ไหมครับใครอยากเอาไปวางบนโต๊ะก็ไปวางนะครับไปคอนโทรล B หรือไปวางบนโต๊ะเลยนะครับเนี้ยยันก็จะลอยอย่างนี้แล้วครับทีนี้สามารถย่อขยายได้เหมือนเดิมนะครับย่อขยายได้เหมือนเดิมกด space bar นะครับแล้วก็ขยายก็ได้นะครับดูว่ามันใหญ่ๆเป็นยังไงนะครับหรือหมุนนะครับตรงนี้นะครับต้องเหมือนคำว่า refresh นะครับตรงนี้มันจะหมุนนะครับนักศึกษาก็ลองหมุนดูนะครับหมุนนะครับก็หมุนได้นะครับคือถ้าไม่อยากให้นักเรียนขยับได้ก็กดพินไว้นะครับกรณีแบบนี้อาจารย์ก็จะไม่กดพินไว้นะครับใครอยากจะถือไปตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเอาไปดูนะครับเวลาเข้ามาอย่างนี้นะครับแทรกอะไรเข้ามาอีกโมเดลเมื่อกี้อาจารย์โหลดไว้ไม่รู้พวกเราโหลดไว้หรือเปล่านะครับโหลดโมเดลที่ตัวเองสร้างไว้นะครับเข้ามาก็ได้นะครับนี้นะครับรอก่อนครับเห็นไหมครับกำลังมาครับนี้เป็นตัวคนเป็นอวตารที่อาจารย์สร้างไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับจำกันได้ไหมครับว่าเสื้อสีแดงๆแล้วมีหมวกกันน็อกนะครับเห็นไหมครับโมเดล3มิติเราสร้างไว้เนี่ยเราสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับขยายขึ้นก็เหมือนเดิมครับอ
มุนได้นะครับผมกลับหัวเลยยังได้เลยครับและแต่จะดีไซน์นะครับมันไม่ได้มีข้อจำกัดว่าคนใน Metaverse เนี่ยต้องยืนตรงนะครับอาจจะลอยอยู่บนอากาศก็ได้ Import อะไรเข้ามาได้อีกนะครับ Place นะครับเอาอัพโหลดพวกนี้ก็ไม่มีอะไรครับปากกานี่ก็ไว้เขียนเฉยๆนะครับปากกาก็เขียนเขียนอะไรก็เขียนนะครับก็อาจจะใช้ในเวลาที่เราสอนหรือแสดงความคิดเห็นหรือต้องการ brainstorm อย่างเงี้ยก็ใช้ปากกาได้นะครับในกรณีที่เราเป็นครูอย่างนี้นะครับแชร์หน้าจอก็ได้นะครับแชร์กล้องก็ได้นะหรือกรณีหนึ่งอาจจะแชร์สกรีนนะครับแชร์สกรีนยังไงนะครับเช่นไหมครับคงแชร์สกรีนเนี่ยขยายหน้าจอก่อนคือในหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรอยู่เนี่ยหรือเราเปิด PowerPoint สอนอยู่อย่างเงี้ยก็สามารถมาโชว์ในนี้ได้เลยนะครับมาโชว์ในนี้ได้เลยเราทำอะไรกับหน้าจอปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่ของนักศึกษาเนี่ยแชร์สกรีนจอของนักศึกษามีจอเดียวมันก็เลยจะเป็นงงๆเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะไปแชร์จอไหนครับมันก็คือแชร์จอของตัวเองนั่นแหละแต่ของกรณีอาจารย์มี2จอไงครับมี2จออาจารย์ก็เลยเลือกแชร์หน้าจอที่ต้องการนำมาโชว์อาจารย์ต้องการจะโชว์หน้าจออย่างเงี้ยเป็นแคนวาอย่างเงี้ยครับแคนวาก็โดดมา
คือปกติมันจะไม่ช้าแบบนี้นะครับก็คือมันช้าเพราะว่าเราเป็นลักษณะของคอนเฟอเรนซ์มีการแชร์ทรัพยากรหลายอย่างร่วมกันนะครับแชร์วิดีโอร่วมกันเยอะทีนี้เวลาจะให้คนอื่นเข้ามาตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้อีกนะครับเดี๋ยวนะจะลบออกเลยนะครับเมื่อกี้นะครับทีนี้เวลาจะให้คนอื่นเข้ามาใช้เวิร์ดของเราเนี่ยเช่นโลกในลิงก์นี้อย่างเงี้ยนักศึกษาก็ไปที่Invite นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ Copy ตรงนี้นะครับสีเขียวนะครับ Copy แล้วก็ Copy ลิงก์นี้ครับก็ส่งไปให้เพื่อนหรือส่งไปให้นักเรียนเข้ามาใช้ได้เลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็ส่งไปให้คนอื่นก็จะสามารถเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาได้เลยโอเคทันไหมครับเอาใหม่โอเคครับในกรณีที่เราจะให้คนอื่นเข้ามาในเวิร์ดของเราเนี่ยนักศึกษาไปที่ตัวนี้นะครับ Invite ตัวนี้เป็นรูปจดหมายอยู่ข้างๆนะครับเป็นรูปจดหมายอยู่ซ้ายสุดล่างสุดนะครับล่างซ้ายนะครับแล้วก็ Copy Link นะครับนะครับต้องเขียนว่า copy สีเขียวนะครับแล้วก็ copy link ส่งไปให้นักเรียนในไลน์กลุ่มหรือส่งไปให้เป็นไลน์บุคคลใน Facebook อย่างเงี้ยส่ง URL นี้ไปให้ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะของ URL แบบนี้นะครับก็ใครที่กดลิงก์เข้ามาปุ๊บเขาก็จะไปสร้างอวตารของเขาแล้วก็เข้ามาในเวิร์ดของเราโอเคทันไหมครับเอาอวตารเข้ายังไงคะอ๋อคุณถามว่าเอาอวตารเข้ามายังไงคะอวตารที่เราสร้างขึ้นสามารถเอาเข้ามาได้โดยตรงนี้นะครับไปที่มอตรงนี้จุด3จุดตรงนี้แล้วไปที่เชงname and avatar ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ change avatar ตรงนี้นะครับแล้วมาที่ create avatar ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่เดี๋ยวนะครับจะให้อัพโหลดแถวๆนี้แหละอาจารย์ดูก่อนกดผิดถูกแล้วมาที่ custom GLB ตรงนี้นะครับ
custom GLB นะครับแล้วก็ที่เราโหลดไว้ที่เราสร้างขึ้นมาเราโหลดไว้ตรงไหนก็เอาเข้ามาเลยนะครับอาจารย์นะขอให้ดูนะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับก็โอเพ่นปุ๊บจะโหลดมาให้นะครับก็ตั้งชื่อไปซะที่รอมันโหลดนะครับอาจารย์ก็เซฟเลยไม่รอมันโหลดให้มันอัพโหลดมาเลยนะครับ เห็นไหมครับตัวนี้นะครับตัวไอ้หมวกกันน็อกใส่เสื้อสีแดงนะครับจำได้ไหมครับโอเคก็คลิกเลือกมาเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็กดยอมรับนะครับ accept นะครับนี้นะครับเราก็จะเข้ามาในลักษณะของอวตารที่เราสร้างขึ้นนะครับทันไหมครับพี่มอไม่ทันค่ะโอเคเชงเนมอวตารเนี่ยครับตรงนี้นะครับก็เชงอวตารเชงอวตารเลยนะครับแล้วก็มา create อวตารนี่นะครับแล้วก็มาที่ custom GLB ตรงนี้นะครับ custom GLB แล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราโหลดไว้ที่เราดาวน์โหลดไว้ที่เป็นอวตารของเราที่อาจารย์พาดาวน์โหลดตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็โอเพนแล้วก็เอาเข้ามานะครับเอาเข้ามาปุ๊บหลังจากนั้นมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เลือกเลยตอนนี้มันโหลดไม่มาเฉยๆครับก็เลือกเลยก็จะมาตรงนี้ก็กด accept ปุ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้อวตารก็คือตัวเราที่ขยับขยื่นอยู่ตอนนี้นะครับส่วนตัวโมเดลตัวนี้เป็นโมเดล3มิตินะครับ
ที่อาจารย์เอาเข้ามาตอนนั้นครับที่ place นะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์เหมือนเดิมเลือกไฟล์มาเหมือนเดิมนะครับเก็บไว้ที่ไหนปุ๊บก็คลิกเลือกไฟล์แล้วก็ open มันก็จะมานะครับอันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจารย์มีวิดีโอให้ดูย้อนหลังครับเราจะไปตัวต่อไปเลยนะครับอาจารย์จะออกจากตัวนี้คือลิฟต์ไปเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้งานก็คือตัวนี้นะครับปาเชียวนะครับสายตามอาจารย์มาเลยนะครับเมาส์แล้วก็หมุนได้เลยนะครับทีนี้ตรงนี้อาจารย์จะให้นักศึกษากระโดดมาที่เห็นตรงวงกลมตรงนี้ไหมครับคนเยอะเอาเมาส์คลิกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีคำว่า travel นะครับเราจะกระโดดจากตรงนี้ก็คือจัมป์ไปเวิร์ดอื่นนะครับจัมป์ไปตามมาเลยนะครับตามมาเลยเดี๋ยวอาจารย์จะพาสร้างนะครับว่าเราจัมป์ไปเวิร์ดอื่นเราจะจัมป์ยังไงเราจะเอาโปสเตอร์เอารูปอะไรต่างๆมาแปะจะทำยังไงเอาวิดีโอมาแปะทำยังไงนะครับเอา PDF มาแปะทำยังไงนะครับตอนนี้ให้นักศึกษาเข้ามาสำรวจเวิร์ดซะก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ
ใครเข้ามาแล้วก็เดินสำรวจเลยครับเดินสำรวจเลยตัวปุ่มคอนโทรลก็จะเหมือนเดิมนะครับ W S A D นะครับแล้วก็จะมี C Y N C ก็คือตบมือนะครับ1 2 3 4 5เป็นการกดเชียร์กดเล่นเวฟโดดขึ้นลงนะครับวันนี้ทำอะไรกันโอเคนะครับเราก็จะสามารถนำภาพมาจัดนิทรรศการอะไรแบบนี้ได้นะครับโอเคทีนี้ทุกคนตามอาจารย์มาตรงนี้นะครับมาตรงที่เขียนว่า own learning นะครับเราจะจัมไปอีกเวอร์สหนึ่งนะครับเอาเมาส์มากดตรงที่วงกลมนี้เลยครับย้ำไปอีกเวอร์หนึ่งเลยครับพอจำมาเวิร์ดนี้ปุ๊บมันก็จะให้นั่งนะครับถ้าอยากยืนเราก็ลุกครับก็เดินนะครับอันนี้อาจารย์อาจจะแชร์สกรีนให้ดูอย่างเงี้ยนะครับให้นักศึกษามารวมกันแล้วก็หรือมีการฝึกพรีเซนต์อย่างเงี้ยนะครับแชร์สกรีนขึ้นมาปุ๊บนำเสนอ PowerPoint หรือว่าพูดกันอย่างเงี้ยนะครับนักศึกษาสามารถเปิดไมค์อย่างเงี้ยเปิดไมค์เราก็จะได้ยินเสียงกันเนี่ยอาจารย์เปิดไมค์ปุ๊บอาจารย์กดเปิดไมค์ตรงนี้นะครับ
ก็เปิดกล้องอย่างนี้นะครับจะเปิดกล้องปุ๊บมันก็จะเห็นรูปอาจารย์วันนี้เราก็จะสามารถคุยกันได้นะครับมีเสียงก็จะเข้าไปใน Metaverse นะครับภาพอาจารย์ก็อยู่ในนั้นล่ะครับนี่คนเยอะมากโอเคทีนี้เราจะอาจารย์ก็จะกดออกไปเลยนะครับอาจารย์กดเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งยังไม่ออกโอเคออกไปก่อนก็ได้ที่ดีฟนะครับออกไปเลยนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าจะสร้างยังไงนะครับหรือว่าจะสร้างยังไงนะครับนักศึกษาเข้ามาที่ spatial.io นะครับอาจารย์ส่งลิงก์ให้ครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาล็อกอินนะครับล็อกอินจะให้ล็อกอินด้วย Facebook Gmail ก็ใส่มาเลยนะครับตอนนี้มาถึงหน้านี้นะครับถึงหน้านี้ทันไหมครับไม่ทันกดที่ล็อกอินที่ล็อกอินเข้ามาเลยนะครับ spatial.io แล้วก็กดล็อกอินเข้ามาเลยนะครับ
มาถึงตรงนี้กันหรือยังครับใครยังไม่สายอินสายอินก่อนนะครับใครยังไม่สายครับสายครับก่อนโอเคมาถึงหน้าเดียวกันแล้วใช่ไหมครับก็คลิกที่ New Space นะครับ New Space ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีคำว่า Space นะครับแล้วก็มี Expo กับ Space นะครับ Expo ก็คือเราจะไปในเวิร์สของคนอื่นที่เขาสร้างไว้นะครับ Space ก็คือเป็นพื้นที่ที่เราสร้างของเรานะครับเรามาที่ฝั่งขวาตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้ new space นะครับ new space ใครอยากสร้างเองซึ่งอย่าเพิ่งสร้างเองนะครับค่อยมาสร้างเองทีหลังนะครับค่อยมาสร้างเองทีหลังใครจะมาสร้างเองทีหลังก็คืออัปโหลด custom space นะครับตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เลือกตัวอื่นก่อนนะครับไม่ต้องมาเลือกตัวแรกนะครับตัวอื่นก่อนอาจารย์ก็จะเลือกเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับแกลเลอรี่นะครับเราจะมาใส่คอนเทนต์ให้กับพื้นที่หรือสเปซของเรานะครับแล้วก็ทำให้มันจัมป์ไปมาได้นะครับแล้วก็จะมาเรียนรู้ว่าจะแชร์ให้คนอื่นเข้าใช้นี่จะทำยังไงนะครับเห็นไหมครับได้ห้องมาเหมือนกับที่เราเคยเข้าเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับมันก็จะให้กรอบรูปมานะครับกรอบรูปมาที่เราเคยเข้าไปเมื่อกี้เลยนะครับเราทำอะไรกับกรอบพวกนี้ได้บ้างนะครับเอาเมาส์คลิกนะครับเมาส์คลิกก็ได้อัปโหลดภาพเข้ามาก็ได้นะครับถ้ามีภาพอยู่แล้วเนี่ยอัปโหลดภาพเข้ามาก็ได้หรือถ้าไม่อยากได้นะครับไม่อยากได้สมมตินะครับไม่อยากได้ก็เอาเมาส์คลิก1ครั้งแล้วคลิก unlock แล้วก็กด delete อย่างเงี้ยก็จะลบทิ้งเลยถามให้เรายืนยันอีกลบอย่างเดียวนะครับก็ลบออกไปได้นะครับคืออะไรที่เราไม่ชอบใน Word ของเราเนี่ยเราลบออกไปได้ทั้งนั้นนะครับอาจารย์ก็จะไล่ลบออกไปเลยนะครับเนี่ยก็จะอันล็อกแล้วก็ลบออกไปนะครับเบื้องต้นนะครับที่เราไม่ชอบนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าเราเพิ่มอะไรได้บ้างนะครับเพิ่มอะไรได้บ้าง
ข้ามาที่ add content นะครับ add content เราเพิ่มได้หมดเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเคยเพิ่มแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขามีให้นะครับ staff เนี่ยสิ่งที่มีให้จะเพิ่มเข้าไปเลยก็ได้นะครับ NFT NFT คือสิ่งที่เราสามารถเอาเงินไปซื้อได้นะครับเงินก็จะเป็นเงินสกุลคริปโตที่ Metaverse ยี่ห้อนั้นๆใช้นะครับของในนี้ก็จะมี Ethereum โพลีกอนซาลาน่านะครับซูลาน่านะครับอย่างนี้นะครับก็ถ้าใครมีอยู่ก็สามารถเอาไปซื้อส่วนมากซื้อก็จะเป็นการซื้อตัวโมเดล3มิตินะครับซึ่งเราไม่ซื้อนะครับทีมเพจเราไม่มีนะครับอัพโหลดนะครับก็สามารถอัพโหลดไฟล์เข้ามาได้เลยนะครับไฟล์ที่เป็นโมเดล3มิติเอาเข้ามาได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์รูปภาพเอาเข้ามาได้ไฟล์วิดีโอเอาเข้ามาได้ไฟล์ด็อกิวเมนต์ไฟล์เอกสาร PDF ไฟล์ Word เอาเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับมาที่อาจารย์ก็จะมาที่ตรงอัพโหลดตรงนี้นะครับอาจารย์ก็จะอัพไฟล์รูปภาพแล้วกันนะครับเอาไฟล์รูปภาพจะเอารูปนี้เข้ามานะครับโอเคมันก็จะกำลังอัพโหลดนะครับก็รออัพโหลดนะครับมาแล้วครับโอเคก็เมาส์คลิกเลยนะครับเมาส์คลิกมันจะให้ขยายนี่ครับขนาดนะครับสเกลเห็นไหมครับขยายก็ขยายได้นะครับปรับโรเทชนะครับแกน x แกน y แกน z นะครับขยับเลื่อนบนล่างซ้ายขวานะครับก็ได้นะครับถ้าจะไม่อยากให้มันเลื่อนได้อีกก็กดล็อกตรงนี้นะครับล็อกเรียบร้อยนะครับนี่มันก็จะลอยๆนะครับถ้าเราอยากเอาไปติดก็ปรับเอานะครับปรับเอาก็คือเอาเมาส์ไปคลิกนะครับแล้วก็กดปุ่ม unlock นะครับเลื่อนปรับเลยนะครับก็จะเป็นลอยๆยังก็จะล็อกไว้นะครับนี้ลองอาจารย์จะลองอัพเป็นโมเดล3มิติเข้ามาไม่รองรับนะครับ
มันจะรองรับเฉพาะคือมันจะมีให้เราเลือกเวลาโหลดโมเดล3มิตินะครับมันจะมีให้เราเลือกหลายนามสกุลนะครับของตัวนี้จะรองรับตัวที่เป็น GLB นะครับนามสกุลที่เป็น GLB นามสกุลที่เป็น GLB ถึงจะรับนะครับก็ให้เราโหลดที่เป็น GLB มานะครับการน่าจะยังไม่ได้โหลดมานะครับเอาโมเดลของตัวเองเข้ามาซะก่อนก็ได้นะครับเอาไอ้หมวกกันน็อกกับเสื้อแดงเข้ามาก่อนครับเข้ามานะครับก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งที่ตัวโมเดลนะครับแล้วก็ปรับให้มันเป็นยักษ์เลยก็ได้นะครับคลิกออกนะครับลอยนะครับลอยก็ลากลงมานะครับส่วนใครมีวิดีโอไฟล์วิดีโออยู่นะครับก็อัพโหลดเข้ามาได้เลยนะครับอัพโหลดเข้ามาได้เลยอย่างนี้นะครับก็เลือกไฟล์แล้วก็อัพโหลดเข้ามาได้เลยนะครับอาจารย์หาไฟล์ไม่เจออาจารย์เคยอัพโหลดไฟล์วิดีโอเข้ามาไว้แล้วเดี๋ยวลองดูนะครับมันจะนานหน่อยนะครับไฟล์วิดีโอเนี่ยที่จะอัพโหลดเข้ามาวิธีย่อขยายเหมือนกันหมดนะครับนานจะรับใหม่นะครับนี่นะครับ อะไรที่เราไม่ชอบเราก็ลบออกอันนี้ติดล็อกนะครับแล้วก็เลื่อนไปตรงที่เราต้องการนะครับเราก็ล็อกไว้นะครับหรือจะขยายก็แล้วแต่เราจะเล่นก็กดเล่นนะครับคุณคิดสูงเกินไปแล้วไม่มีเหตุอันควรเนี่ยจำคุก7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทเขาปรับโทษลงมาแต่จะอยู่อย่างนี้นะครับ ทีนี้เราก็จะมาสร้างAd Portal นะครับ
ตัวนี้ก็คือเราจ้ำไปเวิร์ดอื่นซึ่งของนักศึกษาเองเนี่ยมันจะไม่มีที่จ้ำไปมันจะไม่มีที่จ้ำไปของอาจารย์จะมีที่จ้ำไปเพราะว่าอาจารย์สร้างไว้เยอะแล้วนะครับอาจารย์จะลองทำให้ดูก่อนนะครับก็คือแอร์พอร์ทัลปุ๊บชูดจ้ำสเปซอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ก็จะมีสเปซอื่นนะครับอาจารย์ก็จะมีสเปซอื่นอีกเยอะนะครับอาจารย์ก็เลือกเลยปุ๊บนะครับมันก็จะมาปรากฏตรงนี้นะครับมันจะมาปรากฏตรงนี้พออาจารย์จะจ้ำไปปุ๊บอาจารย์คลิกปุ๊บกดทราเวลปุ๊บก็จะโดดไปเลยนะครับอันนี้จะมีอะไรเยอะหน่อยครับทีนี้ของนักศึกษาเองอ่ะต้องกดลิฟต์ออกไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับกดออกไปก่อนเพื่อที่จะมาสร้าง new space ขึ้นมาปุ๊บสร้าง new space ขึ้นมาอีกอันนึงปุ๊บนะครับจะสร้างอันไหนก็ว่าไปนะครับสมมติอันนี้นะครับมันถึงจะจำไปหากันได้นะครับมันถึงจะจำไปหาอันโน้นได้อันที่เราสร้างไว้ก่อนเนี้ยพอมาสร้างอันใหม่ปุ๊บแล้วก็ add portal ชุด space นะครับก็จะกลับไปหาอันที่สร้างล่าสุดคืออันนี้นะครับนี่ใช่หรือเปล่านะครับนั่นแหละนี่นะครับโอเคส่วนการใช้งานนะครับการใช้งานเวลาจะให้คนอื่นเข้ามาในเวิร์ดของเรานะครับนักศึกษาไปที่ตรงนี้นะครับฝั่งขวาตรงนี้มีคำว่าแชร์นะครับแชร์แล้วก็มีตรง copy link ตรงนี้นะครับ copy ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับส่งลิงก์ไปให้เพื่อนเลยนะครับหรือเชิญด้วยอีเมลก็ได้นะครับเชิญด้วยอีเมลก็ได้ถ้ามีอีเมลคนอื่นนะครับหรือผ่าน Facebook อย่างเงี้ยนะแต่ที่มันชัวร์ก็คือ copy link URL ตรงนี้นะครับไปนะครับ copy link ก็ส่งให้เพื่อนแล้วเขาก็จะเข้ามาในสเปซของเราได้กันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคมีข้อคำถามอะไรไหมครับของวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับไม่ทันครับอาจารย์ไม่ทันตรงไหนครับตรงส่วนไหน
ส่วนที่จะแชร์หรือว่าส่วนที่จะจัมป์ไปเวิร์ดอื่นครับส่วนไหนที่ไม่ทันครับส่วนที่จะแชร์ให้คนอื่นเข้ามาหรือเปล่าครับหรือว่าที่จะกระโดดไปเวิร์ดอื่นมีคำถามถามเข้ามาได้เลยนะครับคือถ้าบอกไม่ทันอาจารย์ยังไม่ทราบว่าจุดไหนที่จะต้องไปตามนะครับแจ้งช่วยแจ้งมาด้วยนะครับว่าไม่ทันจุดไหนไปห้องอื่นค่ะอาจารย์อ๋อโอเคครับการที่จะจัมป์ไปห้องอื่นเรากดลีฟออกมาก่อนนะครับกดลีฟออกมาก่อนแล้วก็เราต้องมีสเปซเนี่ยอย่างน้อย2สเปซเราต้องมีเคยครีเอทหรือนิวสเปซไว้เนี่ย2อันก็คือถ้าเรามีอันเดียวเนี่ยเราไม่มีที่จัมป์ไปจ้ำไปมันก็มาหาตัวเองมันไม่มีที่จ้ำไปแต่ถ้าเรามี2มี2ปุ๊บเนี่ยเรามีที่จ้ำไปเราก็กดลิฟต์ก็คือออกมาปุ๊บแล้วก็มาสร้าง new space อีกครั้งหนึ่งมาสร้างสเปซใหม่อีกครั้งหนึ่งอันไหนก็ได้สมมุตินะอาจารย์เอานี้นะครับตรงนี้แล้วทีนี้เราต้องการจะจัมป์ไปอันที่เราเคยสร้างไว้นะครับเราก็แค่มากดตรงนี้นะครับ add portal ตรงนี้กด1ครั้งนะครับมันจะให้เลือกเป็นชูตสเปซจะเลือกชูสเปซแล้วก็เลือกนะครับอย่างก็เลือกปุ๊บอย่างก็จะกลับมาที่เอานี้แหละเคยมาคือที่เราเคยสร้างไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะจ้ำไปก็กด1ครั้งก็จะให้ไปทราเวลแล้วก็ไปกระโดดไปโอเคมันก็จะกระโดดมาครับเจอใครอยู่ในนี้อีกเยอะเลยเนี่ยโอเคตรงไหนไม่ทันอีกครับไหนไม่ทันอีกถ้าจะแชร์ให้คนอื่นเข้ามาหรือให้นักเรียนเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ก
ดที่คำว่าแชร์ข้างบนนี่เป็นรูปคนนะครับรูปคนตรงนี้ก็ copy URL ตรงนี้ไปก็ส่งลิงก์ไปให้เลยครับทีนี้ให้ใครเข้ามาส่วนใหญ่น่าจะทันนะครับน่าจะทันก็ช่วยบอกเพื่อนด้วยแล้วกันคนที่เขาไม่ทันที่อยู่ข้างๆนะครับมีข้อคำถามอื่นอีกไหมครับถามอาจารย์ได้นะครับใช้เมาส์หมุนเราเลยก็ได้ครับเลื่อนหมุนเราเล่นเกมแล้วครับครับสวัสดีท่านอาจารย์ครับผมนายวันทองครับในนามของคอมพิวเตอร์วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับผมเชื่อว่าหลายๆคนในห้องนี้น่าจะได้ความรู้เป็นอย่างมากนะครับสามารถนำไปพัฒนาตัวเองในการใช้ชีวิตในการใช้การเรียนรู้เป็นอย่างมากนะครับต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ